ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะอย่างที่เรารับรู้รับทราบกันมาตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเราก็เปิดให้เที่ยวบินต่างประเทศนะคะสามารถบินเข้าประเทศไทยได้ตอนนี้มีอย่างน้อย10สายการบินนะคะที่แจ้งยืนยันจะบินเข้าไทยแล้วก็รวมถึงมีการจําหน่ายตั๋วอะไรต่างๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการเปิดบินแบบที่เรียกว่า กึ่งพาณิชย์นะคะหรือเซมิคอมเมอรเชียลไฟนั่นเองนะคะก็แล้วก็ขั้นตอนกระบวนการต่างๆก็ต้องผ่านการบริหารการจัดการนะคะการกักตัว14วัยต่งางๆก็อยู่ในเงื่อนไขท,ที่จะต้องรับรู้รับทราบกันด้วยเพราะเราจะต้องขายตั๋วนักท่องเที่ยวที่ซื้อจะต้องรับรู้เงื่อนไขนี้ของบ้านเราด้วยนะคะครับอ้าวทีนี้มาดู10สายการบินต่างชาติกันนะครับที่ตอนนี้เขาเริ่มมีการจําหน่ายตั๋วแล้วก็เปิดบินเที่ยวบินประจํามาที่ประเทศไทยแล้วนะครับสายการบินแรกนี่เลยครับสายการบินเอม r เร e ส์ก็บินประจําทุกวันเลยนะครับ เเที่ยวต่อสัปดาห์นะคะคส่วนอันต่อมานะคะกาตาแอร์เวย์ก็เช่นเดียวกันนะคะ7เที่ยวต่อสัปดาห์ก็คือบินประจําทุกวันค่ะส่วนสายการบินที่3ครับคือสายการบินเอทีหักครับอันนี้ก็บินประจําทุกวันเหมือนกัน,นครับค่ะส่วนสายการบินคาเทพแปซิฟิกนะคะก็จะเป็นการบินสีเที่ยวต่อสัปดาห์นะคะเริ่มตั้งแต่นะคะวันที่7ตุลาคมนี้ค่ะจะเริ่มบิน ส่วนสิงคโปร์แอร์ไลน์สังครับก็จะบินเนี่ยสัปดาห์หนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสัก3าเที่ยวนะครับเริ่มบินตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนะฮะค่ะส่วนลุพันซ่านะคะก็บินประมาณ3เที่ยวต่อสัปดาห์นะคะเริ่มตั้งแต่16ตุลาคมค่ะสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์นะครับอันนี้ก็จะบินอยู่ที่3เที่ยวบินต่อสัปดาห์เริ่มตั้งแต่17ตุลาคมที่ผ่านมาครับค่ะส่วนสายการบินต่อมาเป็นสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์นะคะก็มีการทําการบินนะคะ3เที่ยวบินต่อสัปดาาห์นะะคคเริ่มมตตั้ง17ุล สายการบินที่9ครับคือสายการบิน EVA Air นะครับก็บินอยู่2เที่ยวต่อสัปดาห์เริ่มทำการบินตั้งแต่25ตุลาคมนี้นะครับต่อด้วย KLM ก็เริ่มบิน25ตุลาคมนี้แต่ยังไม่ได้บอกนะคะว่าจะบินแบบประจำกี่เที่ยวนะคะส่วนการบินไทยนะคะเขาบอกว่ายังไม่มีการเปิดเส้นทางบินประจำแบบกึ่งพาณิชย์นะคะจากต่างประเทศเข้ามานะคะแต่ปัจจุบันการบินไทยก็มีการเปิดในลักษณะเที่ยวบินพิเศษกำหนดเป็นช่วงเวลาก็แจ้งว่าจะบินช่วงไหนอะไรอย่างไรเท่านั้นค่ะครับทีนี้พาผู้ชมมาดูทางด้านของ วิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือว่าบวทเขาก็ออกมาคาดการณ์นะครับว่าสถานการณ์สิ่งที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยแน่นอนเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนจากผลกระทบจากโควิดสิ หลายประเทศต,ต้องเจอกับปัญหาการแพร่ระบาดนะครับเขาเลยมีตัวเลขสถิติมาให้เราดูซึ่งดูแล้วนะครับก็ใจหายใจคว่ำอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าแปลกใจไหมจริงๆก็ไม่ได้แปลกใจนะครับมาดูกันเลยฮะสำหรับสถิติปริมาณเที่ยวบินประจําเดือนกันยายนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศทั้งหมด31,323เที่ยวบินในขณะที่เปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะปีที่แล้วอยู่ที่ 8 000, 1 8 7 8เที่ยวบินรู้ไหมว่าหายไปกี่หายไป5 0,000กว่าเที่ยวบินนะ่ะลดลงไป6 1 7เกิน50%ด้วยนะคะนี่คือปริมาณเที่ยวบินของเดือนกันยายนเทียบระหว่างกันยา62กับกันยา63หายไปถึง61.7%ค่ะใช่ครับในขณะที่พอแบ่งเป็นซอยย่อยประเภทของเที่ยวบินเป็นอย่างไรระหว่างประเทศนะครับก็อยู่ที่4 1 7 1เที่ยวบินส่วนในประเทศเยอะหน่อยเยอะหน่อยค่่16,229นที่ยวบินค่ะ ส่วนผ่านน่านฟ้านะ2,237เที่ยวบินครับค่ะแล้วก็ส่วนเที่ยวบินที่เป็นการส,าสับสนการปฏิบัติภารกิจทางทหารแล้วก็ทางราชการต่างๆก็มีทั้งสิ้นนะคะ8,686เที่ยวบินค่ะนี่เป็นข้อมูลของบวทนะคะรับผิดชอบในการดูแลควบคุมการจราจรทางอากาศไม่ว่าจะบินลงไหมลงบินผ่านน่านฟ้าเขานับหมดเพราะนั้นนี่เป็นข้อมูลสถิติเห็นแล้วก็โอ้โหทีเดียวนะหายไป60กว่าเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะคะปริมาณการจราจรทางอากาศค่ะ เดี๋ยวยังมีสถิติอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นสถิติเที่ยวบินของแต่ละสนามบินแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเที่ยวบินของประเทศไทยเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นทางด้านของสนามบินเชียงใหม่โอ้อันเนี้ยสูงสุดเลยนะครับ3,382เที่ยวบินครับลองลงมาเป็นภูเก็ตค่ะ2,160เที่ยวบินค่ะหาดใหญ่ครับ2,101เที่ยวบินนครศรีธรรมราช1,584เที่ยวบินค่ะนี่เห็นบอกว่าเที่ยวบินเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับไปไหว้พระไงอ๋อใช่ <นะ S 1> ใช่อุดรธานีครับ1,425เที่ยวบินครับ ใช่ค่ะก็ถือว่าไทยยังคงมีเที่ยวบินมากเป็นอันดับ2ในอาเซียนนะคะรองจากอินโดนีเซียนั่นเองนะคะนี่เป็นสถิติข้อมูลนะคะมาดูเวียดนามกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆประเทศเขาก็เริ่มมีการเปิดการบินกันบ้างแล้วนะคะในส่วนของเวียดนามเองนะคะก็มีการอนุญาตให้เที่ยวบินพาณิชย์ต่างๆนะคะบินภายในประเทศนะคะในเส้นทางไปกลับได้นะคะโดยเฉพาะ6สนามบินในแถบเอเชียนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รวมประเทศไทยนะคะเขาเริ่มมาตั้งแต่15กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ ไปดูซิประเทศไหนบ้างนี่<อ>เลยเนี่ยจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันคือทั้ง4ชาตินี้นะครับจริงๆแล้วล้วนแล้วแต่เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในประเทศเวียดนาม,มนะมันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับคือเขาต้องการอยากให้นักธุรกิจมีความมั่นใจไงค่ะงั้นบินมาดูเองเลยธุรกิจของท่านเป็นยังไงก็เลยเปิดให้4ีชาตินี้ก่อนใช่แล้ว4ชาตินี้เขาบอกตรงเขาไม่ได้เน้นนักท่องเที่ยวนะเขาจะเน้นกลุ่มนักธุรกิจทูตนักเรียนนักศึกษาแล้วก็แรงงานที่มีทักษะสูงนะคะ ก็เรียกได้ว่าถ้าอยู่ในเวียดนามไม่เกิน14วันเขาไม่ต้องกักตัวด้วยนะคะส่วนวันที่22กันยายนนะคะเขาจะเปิดให้เที่ยวบินของลาวกับกลุ่มกัมพูชาเข้าเวียดนามได้แต่ประเทศไทยยังเข้าไม่ได้นะครับอโอ้แต่อันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะครับเขาบอกว่ากรณีที่ผลตรวจเป็นลบเนี่ยก็จะได้รับการลดหย่อนที่จะต้องมีการกักตัวจากเดิม14วันก็เหลอเพียงแค่5วันเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าผู้เดินทางแสดงอาการเข้าข่ายว่าเอ๊ะมีโอกาสที่จะป่วยหรือเปล่านะครับเริ่มคัดจมูกเริ่มไอเริ่มจามเน อาจจะต้องเข้าขายว่าจะต้องมีการกักตัวแล้วก็พำนักอยู่ที่ทางด้านของที่ประเทศเวียดนามน,นะครับต้องมีการกักตัวอีก14วันแล้วก็ต้องมีการตรวจหาเชื้อ ส่วนกรณีที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ที่เวียดนามอยู่แล้วนะครับอย่างที่คุณรัฐบอกถ้าไม่ถึง14วันเนี่ยอันนี้ไม่จําเป็นที่ต้องเข้าสู่กระบวนการในการกักตัวที่ทางภาครัฐเขาจัดให้นะแต่ว่าเขาเขาจะคุมเข้มนะคะครเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยก็ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาของงดเว้นการจับมือทักทายด้วยไม่ได้ไม่ได้ีกเรื่องการสัมผัสคือช่วงนี้เราว่าหลายๆประเทศเอพิเพศแบบจุ๊บแก้มกันหรืออะไรต่างๆแก้มชนแก้มเนี่ย ต้องเลิกเลยแล้วแม่ทั้งเช็คแคนเขายัางไม่ไมไห้เลย<ด>นะคะเพราะมันเสี่ยงมากทีเดียวนะคะวิธีที่เขาทำเน่ยเขาเขาใช้แตะข้อศอกอ,อ,อ,อ่ะอ,อย่างนั้นเลยนะหรือแบบบ้านเราดีที่สุด อ่าใช่ใช่ใช่ดีค่ะไม่ต้องสัมผัสมือกันคแค่ส่งสายตากันก็พอนะคะคับอ่ะอันนั้นก็เป็นเวียดนามนะคะมีชาติไหนอีกคะมี<น>ทางฝั่งญี่ปุ่นใช่ไหมฮะใช่ญี่ปุ่นนี้นะคะก็เริ่มเปิดอนุญ,ญาตนะให้ผู้คนทั่วโลกเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้แล้วตั้งแต่ต้นตุลาคมที่ผ่านมานะคะแต่มีเงื่อนไขนะคะรัฐบาลเขามีการจํากัดจํานวนการเดินทางเข้าประเทศ1000คนต่อวันย้ําว่า1000คนต่อวันแล้วจะต้องเป็นกลุ่มคนที่ถือวีซ่าในการที่จะอยู่ในญี่ปุ่นอย่างน้อยมากกว่า90วัเถ้ายังไม่่อนุญาตทีสําคัญ พอเข้าญี่ปุ่นปุ๊บต้องกักตัว14วันค่ะส่วนคนที่มีวีซ่าพำนักถาวรน,นะครับก็จะสามารถเดินทางกลับเข้าที่ประเทศญี่ปุ่นได้แต่ก็มีข้อแม้อยู่เหมือนกันนะครับคือต้องทําการตรวจเชื้อโควิด -19 ก่อนเข้าประเทศและต้องมีผลลบเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านของสํานักงานการบินพลเรือนของจีนนี่เลยครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่สามารถควบคุมแล้วก็เอาอยู่ได้นะฮะสำหรับการแพร่ระบาดโควิด -19 ตอนนี้เขาอ,อนุญ,ญาตครับอนุญ,ญาตให้ผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศเนี่ยสามารถเดินทางเข้า กรุงปักกิ่งได้ละนะตั้งแต่วันที่3กันยายนที่ผ่านมาจากเดิมเนี่ยเขาจะให้ไปลงที่เมืองอื่นๆนะครับประกอบไปด้วยไทยกัมพูชาปากีสถานกรีสเดนมาร์กออสเตรียสวีเดนแล้วก็แคนาดาครับก็เป็นเมืองเป็นประเทศที่เรียกได้ว่ามีอัตราพู้ติดเชื้อในอัตราที่ต่าํา นะคะเราก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีนะคะเรื่องของการเปิดเมืองเปิดท่องเที่ยวแต่เราเชื่อหลายๆประเทศเขาก็ยังคุมเข้มเช่นประเทศที่เข้าประเทศเขาจะต้องมีผู้ติดเชื้อน้อยเพราะเป็นการค่อยๆเปิดแง้นแหละ <S <S แล้วสถานการณ์ดีขึ้น <S 2> <S 2> หรือวัคซีนมีความชัดเจนเมื่อไหร่นะคะเราเชื่อว,ว่าหลังจากนั้นอาจจะต้องมาประเมินหรือทบทวนกันใหม่นะคะการท่องเที่ยวอาจจะกลับมาบูมได้อีกครั้งก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยค่ะใช่ครับก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของทุกๆรัฐบาลนะ มาในขณะเด,ดยียวกันเรื่องของสาธารณสุขก็สำคัญไม่แพ้กันครับนี่คือทั้งหมดกับวิเศษธิ์อดในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้หมดเวลาเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอบคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ